ส่วนศูนย์ต่อสู้ป้องกันภัยทาองอากาศกองทัพปกที่2จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเครือข่ายสภาองค์กรชุมชนตำบลอำเภอโนนไทยลงพื้นที่น้ำเข้าสารและน้ำดื่มมอบให้กับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงและประชาชนในพื้นที่ตำบลกำปังอำเภอโนนไทยจังหวัดนครราชสีมาภายหลังได้รับผลกระทบจากมวลน,น้ำในอ่างลำเชียงไกลตอนล่าง ไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่ท้ายอ่างไปตามเส้นทางลุ่มลำน้ำเชียงไกรและลำสาขาทำให้น้ำไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่การเกษตรถนนวัดโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า15หมู่บ้านโดยมอบเข้าสารและน้ำดื่มให้ผู้ประสบภัยจำนวนกว่า350ครัวเรือนทั้งนี้ทางหน่วยยังคงเตรียมความพร้อมบรูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการลงพื้นที่ประสบะภ,ภัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย